ไปดูเนื้อหาเด่นประเด็นร้อนกับช่วงแรกของเราใกล้ปืนเที่ยงคำว่าอินทรีย์เนี่ยจะเน้นที่กระบวนการผลิตว่าปลอดการใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าเกษตรอินทรีย์เนี่ยเป็นระบบที่เน้นเรื่องของการตรวจสอบระบบการมาจัดการฟาร์มเพราะฝั่งอินทรีย์ใครก็พูดได้ว่าเราปลูกผักอินทรีย์แต่ผักของเราอินทรีย์จริงหรือเปล่าใช่แล้วครับถ้ายังไม่เห็นกับตาใครจะไปกล้าฟันธงล่ะครับสัปดาห์นี้เราเลยขอพี่ยงพี่เจนติดรถไปดูไร่ผักอินทรีย์ของจริงที่บ้านป่าคูล่างจังหวัดสุพรรณบุรีกันจะได้รู้ไปเลยว่าที่บอกว่าปราศจากสารเคมี 100% เขาจะต้องทำยังไงกันบ้างพี่ยงบอกเราว่าที่นี่เขาใช้ระบบการปลูกแบบพอมีพออยู่ใครมีเท่าไหร่ก็ทำเท่านั้นอยากได้ผักอะไรก็ปลูกอันนั้นไม่มีการบังคับกันทั้งสิ้นซึ่งก็ทำให้ไร่ผักของแต่ละคนนั้นมีเทคนิคในการปลูกที่ต่างกันออกไปด้วยความอยากรู้เราเลยขอตามพี่ปัญญาเกษตรกรรุ่นบุกเบิกของที่นี่ไปดูไร่ผักของแกกันสักหน่อยสำหรับไร่นี้พี่ปัญญาจะแบ่งโซนผักจากความต้องการน้ำคือเอาที่ต้องการน้ำเยอะกับน้ำน้อยไปปลูกกันคนละโซนจะได้ดูแลได้อย่างสะดวกอย่างนี้ครับเพราะว่าคะน้าเนี่ยมันต้องใช้น้ำมากกว่าน้ำมากกว่าตรงอันนั้นใช้น้ำน้อยใช่ครับเพราะว่าจะใช้เท้าเนี่ยอาจจะน้ำแฉะเกินก็ไม่ดีเดี๋ยวมันเน่าใช่ครับก็เลยแยกปลูกว่าแต่ละแปลงหนึ่งเนี่ยจัดให้อยู่คนละที่เช่นขึ้นช่ายนะครับจะอยู่ด้วยกันใช่ครับใช่ครับใช่ครับเพราะว่าจุดได้จัดการง่ายกว่าส่วนปริมาณผักแต่ละชนิดที่ปลูกจะดูตามความยากง่ายในการดูแลถ้าดูแลยากก็ปลูกเยอะหน่อยอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆว่าอย่างเช่นกวางตุ้งกับคะน้าเนี่ยถือว่าเราลงเท่านี้ใช่ไหมครับครับแต่ว่าไอ้เนี้ยมันดูแลยากหน่อยคะน้าเพราะมันกินปุ๋ยมากกินน้ำมากอ๋อเหรอครับตรงนี้แต่ว่าอย่างเช่นกวางตุ้งเนี่ยก็ธรรมดาครับก็เลยอาจจะปลูกกวางตุ้งเยอะหน่อยไม่ใช่ครับคือเราจะปลูกคะน้าสมมติว่าเราต้องการ10โลเหมือนกันกวางตุ้ง10โลคะน้า10โลคะน้าเราต้องลงไปสัก2ร่องกวางตุ้งแค่ร่องเดียวแต่มันได้ปริมาณน้ำหนักเท่ากันอะไรแบบนี้ซึ่งแต่ละร่องก็จะใช้การปลูกพืชหมุนเวียนกันไปเพื่อให้ดินไม่เสื่อมสภาพซึ่งการรักษาดินนี้จัดว่าเป็นหัวใจของเกษตรอินทรีย์เลยทีเดียวตัดเสร็จปุ๊บนี่ก็คือเราก็เอาชุดใหม่มาปลูกเลยแต่ชุดใหม่นี่ไม่ใช่คะน้าแล้วนะเราจะลงอย่างอื่นแล้วอย่างเช่นจะกลับเอาถั่วไทยหรือถั่วฝักยาวมาลงหรือว่าผักบุ้งมาลงอะไรเราจะแทนไปอย่างอื่นอ๋อให้มันหมุนเวียนกันใช่ครับแต่ว่าคะน้าเนี่ยเราไม่ทำตรงนี้แล้วเราจะไปทำแทนที่แครอทหรือเปล่าแครอทเนี่ยถ้าเราถอนหมดแล้วก็จะเอาคะน้าลงไปแทนส่วนเรื่องแมลงนั้นก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับที่นี่ไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลงแต่ใช้สมุนไพรในการไล่แมลงแทนก็ใช้พวกสมุนไพรสัตว์ดาวมั่งหางไหลมั่งอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าเท่าที่สังเกตมาเคยทำอะไรถ้ามันลงจริงๆเนี่ยเราฉีดเช้าเย็นก็ได้แค่บรรเทาส่วนหนึ่งแต่ถ้าความนี่ครับความหลากหลายความสมบูรณ์นานๆก็แบบระยะยาวเนี่ยก็เริ่มลดไปเองมันไม่ค่อยมาแล้วรบกวนก็ไม่เท่าไหร่ครับอ๋อถ้าเกิดเราปลูกหลายอย่างแมลงจะไม่ค่อยมาไม่ค่อยมาแล้วก็ระยะยาวๆนานๆครับอย่างเช่นเราทำเกษตรดีติดต่อมา3-4 ปี 4-5 ปีขึ้นไปเนี่ยแมลงมันก็จะมีด้านหน้าได้อ๋อเหรอครับทำไมครับก็สังเกตดูครับช่วงแรกๆเนี่ยที่ผมทำมาใหม่ๆเนี่ยฉีดยาเกือบทุกวันแต่ว่าพอช่วงที่ 4-5 ปีขึ้นมาเนี่ยอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละ2ครั้งเต็มที่แล้วครับหมายถึงไอ้ที่ฉีดสะเดาแล้วก็ไม่ค่อยต้องฉีดแล้วมันก็ต้องฉีดแล้วครับคือพี่ก็ยังไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรเหมือนกัน
แต่ว่ามันอาจจะเอ๊ะกินแล้วจำเจมันเบื่อจนเบื่อแล้วมั้งไม่ไหวแล้วอะไรประมาณนี้แบบแมลงเบื่อครับพี่ปัญญายังบอกเราอีกว่าการทำเกษตรอินทรีย์เป็นการได้เรียนรู้ธรรมชาติไปเรื่อยๆเพราะทุกวันนี้ยังมีอีกหลายเทคนิคให้ได้คิดค้นให้ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆไม่รู้จบขอแค่เรามีใจอยากจะเรียนรู้สวนผักก็พร้อมจะเป็นห้องเรียนให้เราได้เสมอพอตัดผักใส่กระบุงเรียบร้อยแล้วแต่ละคนก็จะขนผักที่ได้จากไร่ของตัวเองมารวมกันที่ศาลาซึ่งที่นี่ทุกคนจะเอาผักที่ได้มาช่วยกันจัดช่วยกันแยกแต่ไม่ใช่แยกเพื่อเอาไปส่งขายตามตลาดนะครับเพราะผักอินทรีย์ของที่นี่ส่งให้เฉพาะสมาชิกครับกลุ่มนี้เนี่ยก็ทำได้มาทำเกษตรอินทรีย์ได้ 5-6 ปีใช่ไหมแต่ว่าเดิมเนี่ยก็มีก็เราก็ทำการผลิตส่งห้างส่งร้านค้าทั่วไปอยู่แหละแต่ว่าช่วงหลังมันก็มีปัญหาเรื่องของความไม่แน่นอนของกลไกตลาดตรงนั้นแล้วก็ผู้ผลิตเองก็มีความไม่แน่นอนมีความเสี่ยงสูงในเรื่องของความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศให้ผลผลิตเนี่ยมันไม่มีความมั่นคงนั้นความเสี่ยงเหล่านี้เนี่ยใครรับภาระเกษตรกรรับผิดชอบที่ผ่านมาคือเขาต้องการ100กิโลแต่เกิดวันนี้ฝนตกโคมมาเราผลิตได้100กิโลแต่พอเจอฝนปุ๊บเหลือแค่50โลทำไอ้50โลในใครจ่ายก็คือเกษตรกรรับภาระตรงนั้นเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนคนปลูกผักที่นี่จึงได้มารวมตัวกันทำเกษตรอินทรีย์ในนามของชมรมผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์บ้านป่าคูล่างโดยมีพี่ยงและพี่เจนร่วมกันผลักดันด้วยการนำเอาระบบ CSA เข้ามาใช้ภายใต้ชื่อโครงการผักประสานใจซึ่งเจนเขาก็จะเป็นคนเริ่มระบบเรียกว่า CSA ว่า Community Supported Agriculture เนี่ยคือโดยหลักๆแนวคิดนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของที่พูดไปแล้วคือชุมชนของผู้บริโภคเนี่ยนะที่มาสนับสนุนเกษตรกรหรือผู้ผลิตโดยที่ผู้บริโภคผลิตเนี่ยต้องรับความเสี่ยงร่วมกันถ้าเกิดความเสียหายขึ้นมาปุ๊บเนี่ยผู้ผลิตเนี่ยผู้บริโภคจะต้องเข้ามารับภาระตรงนี้ด้วยสมาชิกที่เป็นสมาชิกผู้บริโภคเนี่ยจะต้องจ่ายเงินล่วงหน้ามาอย่างน้อย6เดือนถึง1ปีแล้วก็เงินตรงนี้เนี่ยจะมาดำเนินการคือส่วนหนึ่งเป็นค่าผักให้เกษตรกรส่วนหนึ่งเป็นค่าจัดการซึ่งโครงการผักประสานใจนี้เขาจะให้สมาชิกแต่ละคนระบุว่าต้องการผักอาทิตย์ละกี่กิโลแล้วจ่ายทีเดียวเป็นรายปีหรือรายครึ่งปีซึ่งผักที่ตัดมาได้แต่ละรอบเขาไม่ซีเรียสครับว่าจะต้องได้เยอะตลอดถ้ารอบไหนน้อยเขาก็จะเอามารวมกันเท่าที่ได้ขอแค่แต่ละคนมีผักมาส่งทุกรอบเราก็เอาใส่เข้ารถแล้วก็เอาไปส่งให้สมาชิกอาทิตย์ละหน2อาทิตย์ละ2หนวันอาทิตย์กับวันพุธนะครับเราจะตัดผักอ๋อครับแต่ว่าวันจันทร์เราส่งวันพฤหัสเราส่งก็คือเนี่ยอย่างอ๋อวันนี้วันพุธเราตัดวันพุธตอนเย็นก็ตอนเช้าเขาก็ส่งไปครับซึ่งการตัดผักส่งอาทิตย์ละ2หนนี้นอกจากจะทำให้เกิดการหมุนเวียนผักในแปลงซึ่งจะช่วยให้ดินไม่เสื่อมเร็วแล้วยังเป็นการรับประกันรายได้ของคนปลูกผักที่นี่อีกด้วยเราทำแบบนี้เราส่วนหนึ่งเนี่ยเราได้อยู่กับลูกกับเมียได้กินอาหารที่บริสุทธิ์อะไรแบบนี้เราก็รายรับแล้วก็พอมีใช้แล้วเพราะว่ารายจ่ายเราเนี่ยมันน้อยกว่าแต่ละคนเราก็ถามดูก่อนว่าความต้องการของแต่ละคนรายรับรายจ่ายของแต่ละคนเนี่ยสมดุลกันหรือเปล่าถ้าคุณอยู่ได้เท่านี้ครอบครัวคุณได้เท่านี้คุณทำได้แค่นี้ไม่ลำบากใจและไม่เหนื่อยกายอะไรมากมายเนี่ยคุณก็ทำตรงนั้นได้เราไม่ได้จำกัดว่าคุณต้องทำแค่นี้นะหรือว่าทำมากเท่านั้นนะเราไม่ได้อย่างนั้นแล้วแต่ศักยภาพไม่ต้องทุกร้อนใจไม่ใช่ว่าทำจนตัวเองลำบากแต่ว่าได้เงินมาแต่ว่าไม่มีความสุขก็ไม่ใช่ครับทำเท่าที่ศักยภาพเราทำได้ทำแบบมีความสุขแล้วก็ถามว่าอดอยากไหมก็ไม่อดอยากถึงแม้ว่าเราจนจริงแต่ว่าถามว่าเราทำตรงนี้สบายใจไหมมีความสุขไหมมีความสุขสบายใจและแล้วรถขนผักก็มาถึงเวลาที่เราจะต้องติดตามรถขนผักกลับไปกรุงเทพด้วยกันแต่เรื่องราวของผักอินทรีย์ยังไม่จบเพียงเท่านี้สัปดาห์หน้าเราจะไปดูกันครับว่าพอถึงมือคนรับแล้วเขาจะว่ายังไงกันบ้าง